วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ CS52 LIS รถพรีเมียมเทียร์8นะครับรถกลางพรีเมียมเทียร์8จากโปแลนด์ซึ่งในเกมนี้ผู้เล่นชื่อว่า Sparkle Chan M อยู่ในแมปผาเกิดทางฝั่งเหนือนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์7เทียร์8ไม่มีอาร์ตี้ด้วยนะครับไม่มีจอนมาถึงก็เห็นซุปเปอร์เฮลแคทนะซัดเข้าไปเต็มๆ1นัดกำลังวิ่งมาเป็นโคเมทครับออกมาอีกนัดนึงครับ305ปืนดีมากนะสำหรับโปแลนด์นะโปแลนด์นี่ปืนดีจริงๆนะค่อนข้างคมนะไกลๆครับปลายไหมปลายครับไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะโหลดใกล้เสร็จขึ้นมาโคเมทอยู่ตรงนี้ครับโดนครับ333เนี่ยปืนนี่ดีมากจริงนะตรงนี้มีไทเกอร์ทูครับโอ้โหเข้าหัวแท็กด้วย333อีกแล้วนะแม่ดาเมจดีจริงๆอุปกรณ์ใส่มา3ชิ้นนี่เป็นปรับเสถียรเทอร์โบแล้วก็โหลดเร็วครับตรงนี้จิกหน้าของซุปเปอร์เฮลแคทไปอีกนัดหนึ่ง319ด้านบนมีซาลาดินพยายามจะขึ้นมาล้วงแต่ว่าเห็นโคเมทแล้วก็โอเคครับเพื่อนเก็บซุปเปอร์เฮลแคทไปแล้วก็โคเมทครับหันมาแบบเป้าไม่ลึงไม่เล็งอะไรทั้งนั้นนะโอ้แหมพยายามจะยิงซาลาดินแต่ว่ามีอยู่นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้คาโลคาโล P88 วิ่งไปหลังบ้านนะยิงไม่ทันในเกมนี้ไม่มีอาร์ตี้ก็เล่นง่ายหน่อยแต่ว่าในเกมนี้นี่เป็นเกมที่มีธงกลางอันเดียวนะครับต้องชิงธงกันใช้เวลา15นาทีเหมือนกันนะไม่มีฝั่งไหนเป็นเจ้าของธงนะมีธงกลางอันเดียวต้องชิงธงกันหรือไม่ก็ต้องคิวกันทั้งหมดสกอร์2-0ครับ Sparkle Chan M move มาตรงกลางแมปน่าจะเข้ามาเล่นตรงกลางความเร็วดีปืนดีนะแต่ว่าระยะการมองนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับตรงนี้เห็น Tiger 2ครับน่าจะเป็นป้อมสต็อกด้วยแหมไม่รู้ยังไงครับแต่ว่าโดนโนแมดยิงเข้ามายังดีว่าแค่แทร็กเหลืองเท่านั้นยังไม่เสียเลือดนะปีนขึ้นมาอีกทีหนึ่งเปลี่ยนเป็นลูกธรรมดาครับแล้วก็เปลี่ยนลูกทองจะเอามายิงกับไทเกอร์ครับเพจล่างนัดนี้แบบเงียบน่าจะมุดดินหรือเปล่าเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยนะเอาใหม่ครับโดนเต็มๆครับ328รอโหลดออกมาแหมยิงโดนแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้ายังเห็นตัวอยู่ครับเห็นด้านป้อมจิกเข้าไป320ปืนคมๆครับSparkle Chan M พยายามจะปีนขึ้นไปด้านบนนะตรงนี้ปลายแน่นอนแล้วก็ปีนขึ้นมาครับด้านบนมีซาลาดินอยู่นะแล้วก็ยังมีทีมของ Sparkle Chan M นะเป็น FSV Scheme A แต่ว่าตรงนี้ครับฝั่งตรงข้ามดันขึ้นมาก็ขึ้นมารับเขาหน่อยครับยิงจูโตะไป1นัดกดลงมาอีกทีหนึ่ง2นัดไปแหมนัดนี้284ได้มาน้อยหน่อยด้านหลังครับซาลาดินซาลาดินยังไงครับมาช่วยเพื่อนสักนิดล็อกเป้าแล้วยิงเข้าไปแล้วชนไปทีหนึ่งโอ้โหเหยียบเลยครับเหยียบไปเลยโอ้โห750กว่าอีกนัดเดียวสำหรับซาลาดินเพื่อนด้านล่างช่วยยิงแต่ไม่โดนแล้วล็อกเป้าเรียบร้อยครับ2คิวไปครับแหมหลวงมาขนาดนี้ต้องโดนแล้วเนี่ยต้องโดนแล้วหันมาทางด้านนี้บ้างเนี่ยที34ทับ100แลกกันไปครับ214กับ337แลกกันได้ครับดาเมจมันต่างกันเยอะนะฮะจิกหัวไปทีนึงแล้วบล็อกได้ด้วย
ีกสักนัดหนึ่งจบไหมจบไหมเอ่ยเล็งท้ายไม่จบครับเหลือดาเมจอีกนิดเหลือเลือดอยู่อีกนิดนึงนะเขาก็จะพยายามจะหนีแต่ว่าเราเก็บได้ครับเรียบร้อยครับ3คิวครับแหมแลกกันไปเยอะเหมือนกันสำหรับคันนี้สกอร์นำขึ้นมา7ต่อ3ครับไทเกอร์ทูยังอยู่นะแหมก็ทนดีจริงๆนะไทเกอร์ทูตอนนี้เพื่อนในทีมก็ไปแคปกันนะนัดนี้บลายครับแล้วเหมือนจะโดนนะเพราะว่าไม่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาด้วยเอาใหม่คิงฝุ่นฟุ้งแล้วนะครับแสดงว่าเขาหลบไปแล้วเหลี่ยมนี้ดูบ้างฟุ้งครับเพื่อนไปแคป2คนนะครับเหลือเวลาแคปประมาณ1นาที20ถ้าไม่มีใครเข้ามาเดฟนี่ชนะแน่ครับแม่แต่เพื่อนออกครับเพื่อนออกไป1นะคือเหมือนจะหิวดาเมจกันพอสมควรแต่ก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับจะได้ยิงกันต่อมันๆ นะมีคนเห็นอูเดส03แต่เมื่อกี้บลายไปแล้วด้วยนะเห็นอูเดส03แล้วครับปืนคมกริบนะโนแมดเลือดไม่เต็มครับแสดงว่าอาจจะโดนที่เราบลายเข้าไปเมื่อสักพักนี้นะตอนนี้เหลือลูกกระสุนอยู่8นัดนะครับ8นัดสุดท้ายเป็นลูกทองสปาร์เกิลชานเอมนี่วิ่งมาที่ไลน์1ครับเพราะว่าส่วนใหญ่มากองกันตรงนี้นะเยอะเลยอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะถ้าดูจากลาสปอตนี้อยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับวิ่งขึ้นมาแล้วก็ SMV 446056ครับเรียบร้อยครับเก็บไปคิวนึงเป็น4คิวตรงนี้มี KV 5ยิงแล้วด้วยยิงแล้วก็ต้องหาพื้นที่กดลงมาแล้วเล็งแล้วซัดครับ326ยังมีเวลาเยอะครับ7นาทีเล็งแล้วซัดครับแหมแลกกันไปครับแต่นัดนี้ได้มันน้อยนะได้มา283เห็นท้ายเอาตรงจุดอ่อนแหมแต่ไม่เข้าครับสมกับที่เขาแข็งดีจริงๆนะด้านข้างเต็มๆครับ353ครับเหลืออีก2คันสุดท้ายลงเลยครับโอ้ไหล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 โอ้ยยอดเยี่ยมครับไม่เป็นไรหัวแท็กไป321คันสุดท้ายครับคันสุดท้ายเนี่ยแย่งกันหน้าดูโอเคครับแม่ยิงไปไม่น้อยเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกได้เอทแทงเกอร์มานะครับได้เหรียญคอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรด้วยได้ไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมา 300,000 เลยครับประสบการณ์ 2,970 นะครับชื่อในเกมชื่อ Sparkle Chan Aim ยิงไปเยอะมีบลายด้วยนะมีบลายด้วยบลายนี่น่าจะโดนNomad อยู่ไหนเอ่ยนี่บลายโดนนะฮะนัดนี้นะครับได้มาอีก362ดาเมจรวมเป็น 7,279 เลยนะสูงมากนะครับ4คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบก็ 1,800 ทั่วๆเลยนี่ก็สูงเช่นกันยิงทั้งหมด33นัดเข้าเป้า28เจาะเกราะ24นะครับดาเมจรวม 7,200 บล็อกไป500แล้วก็มีแอสเซทอีก122เป็นมือซีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 5,800 ค่ากระสุน 101,000 นะครับเพราะว่าใช้ลูกทองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มียุทธปัจจัยอีก 20,000 ก็ยังเหลือเงินมาใช้ถึง 190,000 นะ 199,000 นะเกือบ 200,000 นะฮะก็เป็นรถพรีเมียมเชียร์8ที่เก็บเงินดีปืนดีมากนะฮะโมบิลิตี้ดีในเกมนี้นี่เขาใส่เทอร์โบมาด้วยนะทำให้มัน
คล่องตัวมากขึ้นแต่ว่ามันจะเสียในเรื่องของระยะการมองนะครับก็ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนสักนิดนึงถ้ามองไกลๆนะแต่ว่าปืนนี่แบบยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับ CS 52LIS คันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Sparkle Chan AM ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki คาราไปก่อนสวัสดีครับ